สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทําให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT2HD นะครับช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับทางทีมงานรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ซึ่งท่านจะมาให้ความรู้แก่บรรดาสมาคมกีฬาต่างๆผู้จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับในการที่จะปฏิบัติตัวหรือว่าจัดการแข่งขันให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางสบคและทางหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในประเทศก็ดีนะครับหรือว่าการที่จะส่งนักกีฬาของทางสมาคมไปแข่งขันยังต่างประเทศหรือว่าจะมีการเชิญนักกีฬาต่างประเทศมาแข่งขันรายการต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าท่านนายแพทย์โอภาสนั้นจะมาให้ความรู้ความเข้าใจความรู้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องให้หลายๆสมาคมกีฬาได้นำไปปฏิบัติใช้กันนะครับและที่สำคัญนะครับในช่วงที่ฤดูการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับอุณหภูมิก็หนาวเย็นลงรวมไปถึงมลภาวะทางอากาศที่มีมากขึ้นเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรรักษาสุขภาพกันอย่างไรให้ปลอดภัยจากฝุ่นและมลภาวะต่างๆวันนี้ติดตามชมได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับการแข่งขันกีฬาขณะนี้มีการผ่อนปลนค่อนข้างเยอะนะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาอาชีพอย่างเช่นฟุตบอลนะไทยลีกตอนนี้ก็แข่งได้แล้วก็มีคนดูจำนวนมากนะครับแต่เรายังกำหนดคนดูไม่ให้เต็มสนามนะครับให้มีประมาณ 50% อย่างนี้เป็นต้นอันที่2คือกีฬาบางอย่างนะครับซึ่งไม่มีการใช้เสียงไม่มีคนแออัดนี่เราก็อนุญาตให้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นกีฬากอล์ฟเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการการผ่อนปลนกีฬาเนี่ยมีการผ่อนปลนให้สามารถดำเนินการได้แต่อยู่ในภายใต้ข้อจำกัดก็คือ1คนที่เข้าร่วมแข่งกับคนที่มาเชียร์เนี่ยจะต้องไม่อยู่ในสถานที่ที่แออัดเกินไปนะครับอันที่2จะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยระหว่างกองเชียร์หรือคนดูนะครับตลอดเวลาอันที่3ก็คือต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเช่นแอลกอฮอล์เจลนะครับการล้างมือการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อันที่4นะครับจะต้องมีการสแกนไทยชนะทุกครั้งที่เข้าร่วมชมกีฬาเพื่อที่ว่าเวลาเกิดปัญหาหรือว่ามีการเกิดโรคระบาดเราจะได้มีข้อมูลที่จะติดต่อผู้ที่เข้าชมว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก็จะเห็นว่าทางสบคหรือทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการผ่อนปลนมาตรการในการแข่งกีฬาต่างๆเป็นจำนวนมากแล้วนะครับก็คงดูตามสถานการณ์นะครับถ้าสถานการณ์ยังควบคุมได้อย่างนี้ก็คงจะมีการอนุญาตเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มคนดูหรือเพิ่มการแข่งขันกีฬาบางอย่างปกติกีฬาเราก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ1กีฬาที่มีการถูกเนื้อต้องตัวกันหรือเปล่าอย่างกีฬาที่ไม่ค่อยมีการสัมผัสกันอย่างแบดมินตันนะเทนนิสอะไรเงี้ยก็จะอนุญาตให้ได้มากขึ้นแต่กีฬาที่มีการสัมผัสกันเยอะอย่างเช่นการชกมวยอันนี้ก็จะมีการควบคุมอีกแบบนึงอันที่2คือกองเชียร์บางกีฬากองเชียร์อยู่นิ่งๆไม่ค่อยตะโกนเสียงไอ้อย่างนี้คนดูจะเยอะได้หน่อยอย่างเช่นสนุกเกอร์บิลเลียดเป็นต้นแต่ถ้ากีฬาที่มีการส่งเสียงเยอะอย่างเช่นเชียร์มวยอันนี้คนดูก็จะน้อยลงนะครับอีกประการนึงก็คือสถานที่ถ้าเป็นสถานที่โล่งๆอากาศถ่ายเทสะดวกคนดูก็จะเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเป็นสถานที่แออัดอย่างเช่นสนามมวยที่มีการแข่งในสนามกีฬาที่ติดเครื่องปรับอากาศหรืออยู่ในที่ควบคุมอากาศถ่ายเทไม่ดีอันนี้คนดูก็จะน้อยลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงดูหลายประการควบคู่กันไปและถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังควบคุมได้ดีเช่นนี้ก็จะมีการอนุญาตให้กับคนดูและก็กีฬาเพิ่มทั้งชนิดกีฬาและก็ประเภทคนดูเพิ่มมากขึ้นครับผมทั่วไปก็คือว่าไม่ว่ามาจากประเทศไหนถ้าเข้าสู่ประเทศไทยจะต้องมีการกักตัว14วันเหมือนกันหมดนะครับจะมียกเว้นก็คือว่าถ้าจะมาแข่งกีฬาระดับโลกหรือระดับนานาชาตินะครับเขาอาจจะมาแข่ง7วัน10วันเราก็จะมีวิธีการดูแลอีกแบบนึงอย่างเช่นถ้าเขามาเป็นกลุ่มก็ให้เขาอยู่เป็นกลุ่มไม่ไปสถานที่ที่ปะปนกับคนอื่นแล้วก็มีการตรวจทั้งบริการว่ามีเชื้อหรือไม่ทุก7วันอย่างนี้เป็นต้นเราก็อนุญาตให้เขาแข่งกีฬาเฉพาะกลุ่มของเขาได้ไม่ไปปะปนกับคนอื่นยกเว้นว่าเขาจะกักตัวจนครบ14วันอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถจัดแข่งกีฬาโดยเฉพาะกีฬาภายในได้นะครับก็มีหลักอยู่ 2-3 ประการประการแรกคือผู้จัดจะต้องเลือกชนิดกีฬาที่ไม่มีการอยู่กันอย่างแออัดเกินไปทั้งกองเชียร์ทั้งคนดูนะครับโดยเฉพาะการตะโกน
เสียงอะไรสั่งใส่กันนะครับแม้ตอนเชียร์กีฬาอาจจะเบาลงสักนิดนึงนะครับกองเชียร์กับดนตรีให้อยู่ห่างกันอย่างนี้เป็นต้นอันที่2คือกองเชียร์ให้ใส่หน้ากากอนามัยบ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จะมียกเว้นถอดหน้ากากอนามัยก็คือตอนดื่มน้ำหรือตอนรับประทานอาหารอย่างนี้เป็นต้นประการที่3จะต้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเช่นแอลกอฮอล์เจลในการล้างมือรวมทั้งการเช็ดถูสถานที่อย่างสม่ำเสมอและที่4จะต้องมีการบันทึกได้ว่ากิจกรรมนั้นมีใครไปร่วมงานด้วยอย่างเช่นถ้ามีการสแกนไทยชนะไอ้หญิงก็จะช่วยได้นะครับอันที่2คือนักกีฬากับกองเชียร์นักกีฬาก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ไปตะโกนอะไรใส่กันที่มันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อนะครับส่วนกองเชียร์ประชาชนทั่วไปก็ใส่หน้ากากอนามัยให้สม่ำเสมอแล้วเวลาไปดูกีฬาที่ไหนก็สแกนไทยชนะร่วมด้วยรวมทั้งพกอุปกรณ์ในการทำความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเช่นแอลกอฮอล์เจลอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนครับผมครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงนะครับจะทำให้บางครั้งมลภาวะอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเพิ่มขึ้นในบางจุดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือติดตามสถานการณ์สภาพอากาศซึ่งขณะนี้มีแอปพลิเคชันมีข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้อยู่หลายจุดนะครับว่าระบบการเตือนเป็นยังไงอันที่สองก็คือถ้าอากาศ PM 2.5 มันเกินค่ามาตรฐานก็หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่กลางแจ้งนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอันนี้ก็ให้อยู่แต่บ้านถ้าเกิดมีการเตือนภัยระดับสีแดงขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนที่แข็งแรงแต่ต้องทำงานกลางแจ้งก็อย่าอยู่กลางแจ้งนานเกินไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยโดยทั่วไปก็สามารถป้องกันได้นะครับถึงแม้จะไม่ 100% แต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาปัญหาได้นะครับแล้วก็อย่าอยู่กลางแจ้งจนนานเกินไปแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์เรื่องของฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดส่วนกรมควบคุมโรคเราจะติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจ้งเตือนเป็นระยะครับผมครับก็ผ่านไปนะครับกับช่วงติดขอบสนามนะครับและช่วงต่อไปของรายการนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลในวงการกีฬาส่วนเขาจะเป็นใครนั้นติดตามชมได้ในช่วงคนรักกีฬาครับครับผมสวัสดีครับผมโค้ชมิกกี้นะครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันหยุดยาวแล้วนะครับก็หลายๆท่านเชื่อว่ายังมีแพลนที่จะไปเที่ยวไหนหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็อยู่บ้านแต่ก็ยังอยากจะดูแลสุขภาพไปด้วยนะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าขอปล่อยตัวเต็มที่ช่วงนี้ก่อนแล้วก็หลังปีใหม่เนี่ยก็จะกลับมาดูแลสุขภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบแรกหรือแบบที่สองเราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าการที่จะดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยอยากจะบอกว่าเราต้องกลับมาแล้วเลือกทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในระยะยาวนะครับสมมุติว่าเรามีเป้าหมายที่อยากจะลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของคนส่วนมากใช้ว่า 99% แล้วกันนะครับอยากจะลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อเราก็ต้องเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่ช่วยในการเพิ่มกล้ามเนื้อแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูปริมาณอาหารที่เราทานที่จะช่วยในการลดไขมันควบคู่กันไปด้วยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วการที่จะเขาเรียกว่าลีนขึ้นโดยเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันเนี่ยมันมีคำศัพท์อยู่เขาเรียกว่า body recomposition หรือว่าการจัดสัดส่วนมวลร่างกายใหม่นะครับมวลกล้ามเนื้อและก็มวลไขมันทำได้ไหมทำได้เต็มที่ไหมอาจจะไม่เต็มที่ทำได้ทุกคนไหมได้ทุกคนแต่มากน้อยต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มต้นสมมติว่าคนที่มีไขมันมากกว่าก็แน่นอนจะลดได้มากกว่านะครับคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยกว่าก็แน่นอนจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้มากกว่านะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านครับหมอขนบนั่นก็คือเวทเทรนนิ่งนะครับทำยังไงครับคุณเวทเทรนนิ่งจริงๆก็จะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงต้านนะครับอย่างเช่นเราทำบอดี้เวทสควอทเราได้มีการยกของต่างๆหรือใครที่ชอบทำสวนคือยกของที่มีแรงต้านมีน้ำหนักถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องยกของที่มีแรงต้านได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนนะครับอกหลังพวกนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยในส่วนของการจัดสัดส่วนกล้ามเนื้อใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากลดไขมันไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องทานโปรตีนให้เพียงพอนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับครับครับการทานโปรตีนเนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรอย่างไรครับในเรื่องของการทานโปรตีนเนี่ยนอกจากเราออกกำลังกายแบบมีแรงต้านแล้วกล้ามเนื้อมันถูกเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเสียหายแต่ว่ามีการต้องซ่อมแซม
โปรตีนก็จะเป็นตัวซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราทำให้เราสามารถซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแล้วก็กลับมาแข็งแรงขึ้นนะครับเหมือนแทนที่เราสมมติว่าท่อน้ำแตกแทนที่เราจะแค่แบบว่าเอากาวสมัยเรียนประถมมาทาเราอาจจะใช้กาวตาช้างกาวอะไรหรือว่าจะอาจจะออกให้มันแบบแข็งไปเลยนะครับมันก็จะกลับมาแข็งแรงขึ้นครับปีหน้าเนี่ยก็มีแผนว่าจะทำยังไงให้เราเฮลตี้ขึ้นครับแล้วก็มีมัสเซิลที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้ปริมาณแฟตเนี่ยมันลดน้อยลงครับผมสุดท้ายก็คือเราจะได้หุ่นที่ลีนขึ้นนะครับครับผมซึ่งแน่นอนก็ต้องเวทเทรนนิ่งมีแรงต้านแล้วก็ทานโปรตีนให้เพียงพอครับครับซึ่งในเพียงพอในที่นี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปก็อยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 2.0 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมสำหรับคนที่มีน้ำหนัก60กิโลกรัมอย่างนี้ก็คือคูณกับ 1.4 เข้าไปถึง2 1.4 ก็ได้ประมาณ70กรัมถึง120กรัมนี่คือก็คือปริมาณโปรตีนที่ต้องได้รับต่อวันถูกต้องครับถึงจะเพียงพอต่อการที่จะเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อถูกต้องนะครับให้กับร่างกายนะครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วสมมติตีกลมๆแล้วกันว่า120กรัมโปรตีนสมมติเรามีอกไก่1ชิ้นนะครับหนัก200กรัมอกไก่ดิบหรือจะสุกก็ได้หนัก200กรัมก็อาจจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ประมาณ 25-30 กรัมโอ้แสดงว่าเราต้องทานอกไก่กี่ชิ้นล่ะถ้า120กรัมครับซึ่งถ้าลองคำนวณดูก็4-5 ชิ้นก็ถือว่าเยอะถึง5ชิ้นกว่าๆนะครับเบื่อทานไม่พอซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดีก็คือการทานโปรตีนเสริมครับเพราะอย่างตัวออโปรก็จะมีโปรตีนอยู่แล้ว30กรัมซึ่งก็ทานง่ายแล้วก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกแล้วก็ตัวแทนของการที่เราทานโปรตีนไม่เพียงพอได้เหมือนกันครับเป็นโปรตีนสำเร็จรูปที่สามารถชงกับน้ำเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยทันทีแล้วถ้าใครต้องการเพิ่มรสชาติก็สามารถที่จะเช่นอาจจะไปปั่นร่วมกับผลไม้ชนิดอื่นๆได้เพื่อทำให้อร่อยขึ้นถูกต้องเพราะว่าบางทีอย่างหลังออกกำลังกายเสร็จอย่างเงี้ยครับเราไม่ใช่ได้แค่โปรตีนแต่ว่าเราก็จะได้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่จะมาช่วยทดแทนพลังงานที่เราใช้ไปด้วยเหมือนกันแล้วยังคุณนพมี New Year Resolution ไหมครับผมก็มี2เรื่องหนึ่งคือทำให้ร่างกายเรามี performance ที่ดีขึ้นสมดุลในเรื่องกล้ามเนื้ออะไรต่างๆรวมถึงมีสติปัญญาที่ฉลาดกว่าปีนี้นะปีหน้าต้องฉลาดกว่าปีที่ผ่านมานี่ก็ตั้งเป้าหมายไว้พอเราตั้งไว้มันก็ต้องใช้หลายวิธีเนาะอย่างที่ได้มีโอกาสคุยกับโค้ชมิกกี้ที่ถือว่าถ้าเป็นเรื่องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะให้หน้าตาดีเนี่ยน่าจะเก่งกว่าผมอะหน้าตาดีผมไม่แน่ใจ ซึ่งผมก็พยายามล้วงความลับอยู่ว่าอย่างเช่นเรื่องการออกกำลังกายก็ต้องดูแลตั้งแต่ mindset เลยเนาะนะ mindset เพราะว่ามันเป็นเรื่องยาวๆอะมันเป็นเรื่องต่อเนื่องไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะข่าวไม่ใช่เรื่องชั่วคราวนะเป็นเรื่องตลอดไปก็ต้องมี mindset และมีเรื่องการออกกำลังกายแบบถูกต้องครับผมกินแบบถูกต้องพักผ่อนแบบถูกต้องแล้วก็ใช้อาหารเสริมช่วยแบบถูกต้องครับผมซึ่งก็ได้ไปติดตาม IG ของคุณมิกกี้นะครับช่วงนี้ก็มีการใช้โปรตีนเสริมเป็นระยะเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆผมคือส่วนมากแล้วถ้าเกิดใครถามวิธีการทานอาหารเนี่ยผมจะแนะนำก่อนว่าทานอาหารหลักให้เป็นก่อนนะครับทานให้เป็นไม่ใช่หมายถึงเคี้ยวแล้วกลืนให้เป็นนะแต่หมายถึงแบบว่าเลือกอาหารให้เป็นก่อนนะครับเลือกอาหารให้ถูกชนิดถูกต้องครับเลือกว่าตัวเองเลือกว่าง่ายๆสมมุติเรามีอาหารอยู่มื้อนึงเราจะรู้แล้วว่าเราต้องการคาร์โบไฮเดรตครับเราต้องการโปรตีนเราต้องการไขมันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าปลานะมีทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีข้าวกล้องนะมีเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีสารอาหารอื่นๆที่เป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับหรือว่ากากใยแล้วก็ไขมันที่ดีล่ะจะเป็นถั่วเป็นอะโวคาโดพวกนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยโปรตีนเสริมหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีที่ให้เราทานอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นที่คุณนพบอกว่าเห็นผมทานจริงๆผมทานทุกวันนะครับยังไม่เช้าก็ทานเป็นผมจะทานไฮโปรก่อนออกกำลังกายนะครับเพราะว่าบางทีเรานอนมาทั้งคืนร่างกายเราอาจจะขาดในส่วนของกรดอะมิโนนะครับหรือว่าอะมิโนแอซิดนั่นเองที่จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันการย่อยสลายของกล้ามเนื้อทีนี้ตื่นมาผมก็จะทานไฮโปรนะครับมีโปรตีน10กรัมจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะไปออกกำลังกายนะครับพอออกกำลังกายเสร็จผมก็จะกลับมาทานออโปรซึ่งก็ได้โปรตีน30กรัมเพื่อที่ให้ได้มีการซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่แสดงก่อนออกกำลังกายแล้วก็ทานโปรตีนเข้าไปก่อนเนี่ยแต่ว่าปริมาณน้อยกว่าก็คือประมาณสัก10กรัมเพื่อให้มีแคลอรี่ในการที่ออกกำลังกายแต่พอไปเล่นพวกเวทเทรนนิ่งนะครับ
กลับมาเนี่ยเราก็ทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้สามารถที่จะบิวมัสเซอร์ได้ดีขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าโปรตีนเนี่ยไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักครับในการให้เราไปออกกำลังกายได้เต็มที่ผมก็จะทานตัวไฮโปรเนี่ย10กรัมแล้วก็อาจจะมีผลไม้ชิ้นนึงกล้วยชิ้นนึงที่มีคาร์โบไฮเดรตประมาณ25กรัมครับเพื่อให้มีแรงไปออกกำลังกายแล้วก็จากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมาทานโปรตีนออโปรเพื่อใช้โปรตีนตรงนี้เนี่ยมาซ่อมแซมได้อย่างเต็มที่หลังออกกำลังกายก็จะแนะนำให้ทานอยู่ที่ประมาณ25ถึง30กรัมครับนะครับดังนั้นในออโปรเนี่ย1ซองซึ่งมีโปรตีนอยู่30กรัมก็ถือว่าเหมาะอย่างมากต้องบอกว่ากำลังดีไม่มากหรือน้อยเกินไปนะครับอย่างนี้ถ้าไปออกกำลังกายในช่วงเย็นช่วงค่ำเราก็สามารถที่จะเสริมออโปรได้หลังจากการออกกำลังกายถูกต้องก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นใช่ครับเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าออกกำลังกายดึกหรือเช้าเองก็ตามนะครับไม่มีเวลาหรือไม่อยากทานอะไรหนักๆมากๆนะครับก็อาจจะเลือกเป็นออโปรหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วก็เป็นผลไม้ก็ได้เพื่อที่ให้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตมาซ่อมแซมแล้วก็ทดแทนพลังงานที่ใช้ไปโควิด-19 ต่างจากไข้หวัดธรรมดายังไงอย่างแรกผู้ป่วยโควิด-19 จะมีอาการไอจามน้ำมูกไหลติดต่อกันนานเกิน4วันมีไข้สูงกว่า37องศาเสมหะอาจมีเลือดปนหายใจเหนื่อยหอบบางรายปอดอักเสบปวดเมื่อยตามตัวและที่หนักคืออาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเข้ามาร่วมด้วยนี่แหละคืออาการของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 วิธีป้องกันก็ไม่ยากอย่างแรกคือใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายรับเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำมูกน้ำลายน้ำตาแต่เดี๋ยวก่อนรู้หรือไม่ว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยกำลังขาดแคลนอย่างมากคนทั่วไปอย่างเราสามารถทำเองได้นะหน้ากากผ้าทำเองใช้เองไม่เกรงพอรู้หรือไม่คนไทยทิ้งขยะประมาณ27ล้านตันต่อปีเท่ากับช้าง5ล้านตัวซึ่งในกองขยะนั้นมีขยะพลาสติกมากถึง2ล้านตันถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดใหม่ทำใหม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลดใช้ถุงก๊อบแก๊บหรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งกันเถอะนะครับใช้ปิ่นโตและถุงผ้าใช้แก้วน้ำและภาชนะของตัวเองลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกในปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็อยากที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญก็คือแลดูอ่อนเยาว์กว่าวัยซึ่งการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดอยู่แล้วแล้วก็การป้องกันโรคถือว่าเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดสำหรับคนปัจจุบันนี้ในการที่จะไม่ป่วยเป็นโรคเพราะว่าการป่วยเป็นโรคต่างๆเป็นเรื่องที่ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงและสุดท้ายเราก็จะต้องทุกข์ทรมานกับโรคที่เราเป็นดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสมาพูดคุยกันเรื่องของการทำยังไงให้เรามี optimal health นั่นหมายถึงว่าแม้อายุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่เรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีที่สุดตามวัยของคนคนนั้นผมเองก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูในเรื่องของอาหารการกินว่าอาหารบางชนิดเราไม่ควรบริโภคมากเกินปกติซึ่งในสังคมของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งมันสูงเกินไปเช่นเราต้องทานข้าวกะเพรา1มื้อเนี่ย1จานเนี่ยจะพบว่าจะมีข้าวซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะมากแต่ว่าโปรตีนน้อยมากหรืออาจจะได้ไขมันเข้ามาบางส่วนแต่ตัวผักผลไม้ซึ่งจะมีวิตามินเกลือแร่เนี่ยก็จะน้อยมากเพราะใบกะเพราเนี่ยน้อยมากๆจึงทำให้หลายคนเนี่ยโอเวอร์เวทก็คือได้คาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายซึ่งไขมันต่างๆหรือรวมถึงคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเรามากเกินไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมอยู่ตามพุงตามเอวทำให้มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรคต่างๆที่ทำให้หลายคนเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดต่างๆดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งตัวผมเองเนี่ยผมใช้วิธี
ในการเลือกบริโภคอาหารวันนี้ผมจะทานสมัยก่อนเนี่ยผมทานพวกข้าวเนี่ยก็หนึ่งจานก็คือพูนๆเลยเดี๋ยวนี้ผมก็ทานลดลงมาเหลือแค่1ส่วน4จานเพราะรู้ว่าเราทานข้าวเยอะก็จะได้เป็นไขมันสะสมตามร่างกายและสัดส่วนที่ทานก็คือผมก็จะทานผักผลไม้เนี่ยในสัดส่วนประมาณสัก 50% แล้วก็จะเป็นโปรตีนเนี่ยอีก 25% ครับนี่คือสิ่งที่ผมบริโภคอยู่ทุกวันนี้แล้วก็จัดเวลาในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดย1อาทิตย์เนี่ยผมก็จะออกกำลังกายประมาณ4วันซึ่งก็จะมีทั้งเอ็กซ์ไซส์ปกติมีเดินมีวิ่งนะบนสายพานหรืออาจจะเล่นเวทเทรนนิ่งมีการยกนะน้ำหนักเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอกนะหรือกล้ามเนื้อต้นแขนอะไรต่างๆเพื่อทำให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วผมก็ยังเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายรายการที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอเพราะว่าอาหารการกินต่างๆก็จะมีสิ่งปนเปื้อนเช่นอนุมูลอิสระที่เข้าสู่ร่างกายของเราอาหารปิ้งๆย่างๆลมควันทอดซึ่งการบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะช่วยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรืออนุมูลอิสระให้ออกจากร่างกายของเราซึ่งเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เรามีความเสื่อมของเซลล์จนบางคนป่วยเป็นโรคมะเร็งก็เพราะว่าความเสื่อมของเซลล์นี่คือวิธีทางที่ผมปฏิบัติตนแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างช่วยดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอในวัย55ปีในขณะนี้ครับก็สิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เนี่ยคืออยากให้นึกว่าร่างกายของเราเองเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านแล้วกันนะครับถ้าบ้านเราชำรุดหรือว่าบ้านเราสร้างมาเนี่ยแล้วไม่ได้คิดถึงว่าถ้าพายุเข้าฝนตกหนักๆจะรั่วไหมเสาจะพังไหมน้ำจะท่วมไหมไฟจะช็อตไหมเนี่ยนั่นแปลว่าเราไม่ได้สร้างบ้านได้แข็งแรงนะครับโดยไม่เตรียมตัวเพราะฉะนั้นแล้วร่างกายของเรานั่นคือบ้านของเราอยากจะให้สร้างมันให้แข็งแรงก่อนที่จะต้องเจอน้ำรั่วแล้วค่อยไปซ่อมนะครับเปรียบเสมือนการที่เป็นโรคก่อนแล้วค่อยมาดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นแล้วทำให้แข็งแรงก่อนป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกันแบบไหนนะครับอยากให้มันเป็นวิธีที่ทุกท่านเนี่ยสามารถทำได้ในระยะยาวนะครับอย่างที่บอกไปเลยเราจะดูแลสุขภาพและตั้งปีแรก2021ทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็นอกจากเรื่องโภชนาการแล้วเรื่องการออกกำลังกายแล้วการพักผ่อนเรื่อง mindset แล้วบางท่านเนี่ยถ้าจำเป็นต้องอาหารเสริมก็ไม่ต้องลังเลเพราะว่าถ้าเลือกอาหารเสริมได้ดีถูกต้องเนี่ยทั้ง5ปัจจัยเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้บ้านของเราหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเส้นทางกีฬาประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนและที่สำคัญนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แบบนี้ก็อย่าลืมปฏิบัติตัวให้เคร่งครัดตามคำแนะนำของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วท่านจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 วันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT2HD สำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพราะ